ินิพลันบุสมีวันนี้นะคะระหว่างมากับเตรียมจะไปช้อปปิ้งค่ะแอบกระซิบว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะใช้น้องโมนาเมคเคิลทวินบรัชเป็นตัวหลักๆนะคะเพราะว่าหลังๆมาเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้นานค่ะปรากฏลืมหยิบติดมาที่ร้านด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาซบอกน้องพอสก้านะคะไอเดียในวันนี้เกิดจากสัปดาห์นี้น้องหวานรื้อกระเป๋าค่ะรื้อใบเสร็จพวกรีซิทของบัตรเครดิตนะคะจังหวะกำลังรื้อไปทำลายเอกสารไปก็รู้สึกว่าความจริงเอาสิ่งนี้ไปอยู่ใน journal เราน่าจะน่ารักดีนะอัปเดตน้องปากกายี่ห้อจีนค่ะจะเห็นว่าหมึกมันเริ่มไปกองข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งไปกองข้างบนเราจะต้องเขย่าน้องนะคะเพื่อให้ส่วนผสมมันผสมกันดีๆแบบนี้ค่ะคราวนี้หน้าซ้ายค่ะน้องหวานก็วาดรูปเลเมอนนะคะสาเหตุเพราะว่าในตอนที่กำลังดราฟต์หน้าเนี่ยบังเอิญว่าใน Facebook มันขึ้นเรื่อง memories มาให้ว่าน้องหวานนะซื้อพวงกุญแจรูปเลเมอนหวานก็เฮ้ยคิดถึงน้องเหมือนกันแฮะซึ่งตอนแรกนะคะน้องหวานก็ระบายสีฟ้าเพราะมันเป็นโทนสีของเลมอนพวงกุญแจอันนั้นเลยนะคะแต่ว่ามันแอบจืดไปนิดนึงอะค่ะก็เลยเปลี่ยนข้างล่างให้มันเป็นสีน้ำเงินเข้มๆและทุกครั้งที่หยิบปากกาอะคริลิกจีนส์นะคะก็จำเป็นต้องเขย่าอีกครั้งค่ะและนี่คือ receipt หรือว่าน้องใบเสร็จของน้องหวานนะคะก็เขียนคำว่า lesson plan เป็นหัวข้อเอาไว้นะคะแล้วก็เขียนบาร์โค้ดไปด้วยจะได้ดูเหมือนใบเสร็จมากยิ่งขึ้นตั้งใจเอาไว้ว่าตอนเวลาเขียนเนื้อหาค่ะจะทำเป็นฟอนต์เหลี่ยมๆแต่เราดูก่อนถึงเวลาอีกทีนึงก็อาจจะไม่สะดวกหยิบปากกาสีใหม่เขย่าใหม่อีกครั้งค่ะเริ่มคิดนิดนึงว่าเอ๊ะหรือนี่คือการชดใช้กรรมของเรานะแบบตอนเด็กๆอาจจะกินชาไข่มุกมากเกินไปเพราะย้อนกลับไปประมาณ20กว่าปีก่อนนะคะประเทศไทยเรารู้จักชาไข่มุกเป็นครั้งแรกค่ะและเจ้าตลาดคือมิสเตอร์เชคแล้วจุดเด่นของร้านชาไข่มุกในยุคนั้นนะคะคือเขาจะมีเครื่องเขย่าชาไข่มุกค่ะมันจะมีที่ยึดแก้วนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับแมชชีนเนี่ยทำตัวเขย่าแล้วคราวนี้เขาจะมีกิมมิกแปะตุ๊กตาเอาไว้ข้างบนนะคะถ้าเป็นร้านมิสเตอร์เชคมักจะแปะลิงนะแล้วก็อีกหลายๆร้านนะคะจะแปะเป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงก็ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังใช้แรงงานสัตว์และแรงงานเด็กค่ะตอนนี้ก็เลยเหมือนกับมาชดใช้กรรมต้องเขย่าปากกาบ่อยๆนะคะเกี่ยวมั้ยเนี่ยกลับมาที่เทมเพลตของเราค่ะตรงที่เป็นสีชมพูนะคะน้องหวานตั้งใจจะเขียน reflections ค่ะก็คือเหมือนตอนทำเลโก้เลยว่าตอนนี้น้องหวานใช้ lesson plan ตัวใหม่นะคะก็เลยต้องการเขียน reflections เยอะๆหน่อยเพราะถ้าเวิร์กมันก็ดีถ้ามันไม่เวิร์กขึ้นมาก็ต้องมีพื้นที่ในการจดข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีกนะคะส่วนด้านล่างนะคะที่กำลังเขียนคำว่า goals อยู่อันนี้น้องหวานน่าจะเอาแบบมาจากป้ายเสื้อผ้าค่ะพอระบายสี2หน้าเสร็จก็รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยเชื่อมโยงกันนะคะน้องหวานก็เลยเอาสีน้ำเงินของ Posca เนี่ยมาเติมหน้าด้านขวาด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มสีฟ้าลงไปทางด้านบนนิดนึงนะคะแล้วก็ความคันไม้คันมือค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่พอแฮะก็เลยเติมลายเส้นสีเขียวลงไปอีกสักนิดนึงนะคะแอบเชื่อมโยงสบายใจฉันละเก็บงานเล็กน้อยนะคะส่วนไหนดูกลืนมากๆก็ตัดเส้นด้วยสีดำเสร็จแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะ